ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลซัดเดือดกอรมนนะครับของบไม่ตรงกับภารกิจแต่นะครับกรรมาธิการหลับหูหลับตาให้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของกอรมนหลายคนบอกกอรมนเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับถ้ามีความสำคัญนะครับหน่วยงานไหนที่มีความสำคัญก็สมควรจะเอาไว้แต่หน่วยงานไหนไม่มีความสำคัญและเป็นหน่วยงานที่ทับซ้อนเนี่ยก็สมควรจะเอาออกหรือเปล่าก็ต้องบอกครับว่ากอรมนมีหน้าที่อะไรกันแน่ทุกวันนี้ประชาชนสามารถบอกได้อย่างชัดเจนไหมว่ากอรมนมีหน้าที่อะไรกันแน่นะและนะครับงบของกอรมนที่เอาไปใช้มันไม่สามารถตรวจสอบได้และตรวจสอบไม่ได้เลยหลายๆที่นะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะน้ำประปาหมู่บ้านอะไรเนี่ยร้างทิ้งร้างเอาไว้ด้วยงบกอรมนหรือเปล่าอย่างที่บอกว่างบบางงบเอาไปเพื่อจัดสรรบางคนบอกเฮ้ยก็เอาไปสร้างไงแต่ไม่ได้ใช้คำสั่งคือสร้างไม่ใช่ต้องการจะสร้างเพื่อจะอะไรครับเอาค่าก่อสร้างเอาผลต่างเอาอะไรตรงนั้นมันคือการระรายงบโดยใช่เหตุหรือเปล่าสร้างขึ้นมาแต่ไม่ได้ใช้งานสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับสร้างขึ้นมาแล้วทิ้งปล่อยทิ้งร้างสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าหรือการสร้างนั้นเป็นการสร้างเพื่อผ่านงบเพื่อต้องการเอางบไปใช้และเพื่อต้องกินส่วนต่างเพื่อต้องการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะนะครับได้ยินว่าเอ้ยกอรมนเนี่ยโอ้โหคือการดูแลประเทศหรือการความมั่นคงของประเทศนะครับเอางี้ครับถ้าคุณแบบนั้นลองไปดูสิครับว่างบที่กอรมนขอมาเนี่ยมันคืองบเอาไปใช้กับความมั่นคงหรืองบเพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่หรือเอางบเพื่อไปผ่านเอาไปทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับวันนี้เราต้องรู้ครับและนะครับข้อมูลที่ออกมานะครับตอนนี้เมื่อก่อนเราไม่สามารถรู้ได้เลยไอ้งบกอรมนเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าบอกนะครับทุกคนหุบปากเงียบหมดประชาชนจะไปรู้ที่จากที่ไหนนะครับจะเอามาจากตรงไหนครับแต่วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาผมก็อยากให้ประชาชนลองฟังนะครับว่าข้อมูลที่กอรมนของงบไปเนี่ยมันเป็นงบเกี่ยวกับความมั่นคงหรือมันคืองบอะไรหรือมันคือการที่นะครับของบมาแบบนั้นแหละเพื่อจะเอางบไปถลุงไปผ่านเล่นเอาไปใช้จ่ายและเอาไปแบ่งกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมต้องการจะนำเสนอก้าวไกลซัดเดือดนะครับกอรมนของบไม่ตรงปกภารกิจแต่กรรมาธิการหลับหูหลับตาให้สสก้าวไกลซัดกอรมนของบไม่ตรงกับภารกิจทั้งจัดเสวนา44ล้านนะครับค่าซ่อมบำรุงยุทธภพกร120ล้านแต่ไปซ่อมให้หน่วยงานอื่นนะเหมาเครื่องบินเอกชน190ล้านบาทคำถามคือนะกอรมนไม่มียุทธภพกรแต่ของบในการบำรุงยุทธภพกร120ล้านและมีการเช่าเหมาเครื่องบินเอกชนเนี่ย190ล้านเกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงตรงไหนครับนะคนที่บอกว่ากอรมนนะครับคือเกี่ยวกับความมั่นคงช่วยตอบหน่อยครับว่างบตรงนี้คืองบความมั่นคงตรงไหนครับ20มีนาคม2567ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเป็นรายมาตราในมาตราที่7งบประมาณรายของสำนักงานนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับดูแลนายชยพลสะท้อนดีสสกทมพรรคก้าวไกลผู้แปรยติอภิปรายว่าในส่วนของกอรมนเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบได้ยากที่สุดเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถชี้แจงข้อมูลอะไรได้เลยไม่เข้าใจว่าทำไมกรรมาธิการเสียงข้างมากจึงปล่อยหน่วยงานนี้ผ่านมาได้ซึ่งภายในแผนยุทธศาสตร์ของกอรมนจะมีเรื่องของโครงการนะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศซึ่งมีความน่าสงสัยหลายอย่างตรงที่เนื้อหาของโครงการและแผนงานที่มีนะเหตุผลความจำเป็นต่างๆไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเช่นโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติจำนวน 10.5 ล้านบาทและโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ33ล้านบาท2โครงการนี้รวมแล้ว44ล้านบาทเหตุผลจำเป็นคือเรื่องของการให้ประชาชนเพิ่มการมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ซึ่งในอนุกรรมการมีการถามครั้งแรกจากกอรมนตอบอะไรไม่ได้ถามตอบอะไรไม่ได้นะครับแต่เมื่อถามครั้งที่2ได้ให้ข้อมูลมาบอกว่าเป็นการจัดเวทีสัมมนา
จัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนนะสอนส่วนหน้านะครับที่พลเมืองเสวนาปัญหากลุ่มอาชีพรวมฟาร์มรู้ป่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาฟาร์มสงบภายในของประเทศซึ่งนะครับหน่วยงานที่มาชี้แจงไม่สามารถตอบอะไรได้ขอเอกสารเพิ่มเติมก็ไม่มีให้คำถามคือเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรคือการรักษาฟาร์มสงบในภายในประเทศครับถามหน่อยนะครับนายชัยพลกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีเงินค่าซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์อีก120ล้านบาทที่กอรมน.ไม่มียุทโธปกรณ์เพราะเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในท้องที่เป็นหน่วยงานบูรณาการแต่ปรากฏว่ามีการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์นะแต่เมื่อหน่วยงานชี้แจงเอาเอกสารมาให้ดูปรากฏว่าเป็นการซ่อมยุทโธปกรณ์ให้หน่วยงานอื่นๆเช่นการซ่อมบำรุงสำรองไฟในค่ายทหาร3ค่ายซ่อมกล้องตรวจการกลางคืนซ่อมรถยานเกาะซื้อแบตเตอรี่โลนนะครับซื้อน้ำมันทำฟาร์มสะอาดปืนและนะครับแต่ละรายการนะครับเลขของงบมาท้วนๆคือ4ล้านบาทจนถึง 6.5 ล้านบาทเหมือนกับกลัวว่าเราจะไปรู้เป็นการเสกตัวเลขขึ้นมาเฉยๆรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติป้องกันและแก้ไขนะครับที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายวงเงินทั้งหมด 345.6 ล้านบาทซึ่งที่น่าสงสัยในงบก้อนนี้มีการจัดจ้างเหมารำเครื่องบินจากภาคเอกชน12เดือนมูลค่า190ล้านบาทตนสงสัยไม่ได้ว่าเช่าไปทำไมเดินทางอย่างไรถึงต้องเช่าเครื่องบินเหมารำอดตั้งคำถามไม่ได้ว่านะครับต้องเหมาแอร์ไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม่ติดปีกไม่หลีกนโยบายหรือนายไม่บินนโยบายไม่เดินทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างตั้งใจจะชี้ให้เห็นว่ามีความตั้งใจไม่อยากจะให้ตรวจสอบเพราะข้อมูลไปชัดเจนไม่สามารถชี้แจงได้หวงเอกสารดังนั้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการพิจารณางบครั้งนี้รอบคอบคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มภาษีที่จะเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กรรมาธิการหรือไม่และขอถามจริงๆว่านายอนุกรรมการไปคุยกันนอกห้องไปคุยอะไรจู่ๆก็มาบอกให้กอรมน.ไปรอนอกห้องจากที่ผมขอตัดงบกอรมน. 23.5 ล้านบาทความจริงอยากตัดให้เหลือแค่เงินเดือนข้าราชการเท่านั้นนายชยพลกล่าวนี่คือข้อมูลครับนี่คือข้อมูลถ้าวันนี้บอกว่ากอรมน.คือการรักษาความสงบภายในประเทศงบประมาณที่เอาไปใช้ตรงไหนบ้างครับที่ออกมาชี้แจงที่นะครับสสเนี่ยออกมาให้ประชาชนรู้เนี่ยมันคืองบเอาไปดูแลรักษาความสงบภายในประเทศตอบหน่อยครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนนะครับอยากคิดว่าเฮ้ยชื่อมันเนี่ยคือกอรมน.การรักษาความมั่นคงภายในประเทศมันคือต้องมีไม่งั้นมันไม่ใช่การรักษาความมั่นคงไปตั้งชื่อมาเพื่อจะมาของบไปถลุงหรือเปล่าตั้งชื่อมาเพื่อของบเอาไปจัดสรรปันส่วนกันหรือเปล่าตั้งชื่อมาเพื่อจะของบเอาไปใช้อะไรที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่ประชาชนต้องติดตามอย่างที่บอกว่าวันนี้กอรมน.ถ้าเอาไว้เพื่อนะครับสร้างความสงบนะครับดูแลภายในประเทศงบประมาณต่างๆมันก็ต้องสอดคล้องซึ่งกันและกันแต่คำถามคืองบประมาณทุกอย่างที่บอกมาเนี้ยนะครับที่กอรมน.ขอเนี่ยมันสอดคล้องกับการดูแลรักษาความสงบในประเทศตรงไหนอะไรบ้างเช่าเครื่องบินเหมารำคืออะไรครับเช่าเครื่องบินเหมารำเพื่อนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นถึงได้บอกว่าบางหน่วยงานตั้งขึ้นมาเนี่ย1ไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่ชี้แจงได้และที่สำคัญนะครับกรรมาธิการนะโดยเฉพาะเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เป็นกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นของฝ่ายรัฐบาลไม่กล้าตัดงบกอบร.กอรมน.มันเป็นเพราะอะไรทั้งที่งบถามว่ามันมีความจำเป็นกับประชาชนไหมประชาชนได้ประโยชน์อะไรประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าตามข้อมูลนี้ที่ออกมาและถ้าถามบอกว่าข้อมูลนี้ถ้าไม่เป็นความจริงทำไมไม่แย้ทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกในเมื่อข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สงสัยแล้วถามอย่างที่บอกว่าเช่าเครื่องบินเหมารำเนี่ยบริษัทเอกชนน่ะนะ12เดือน190ล้านบาทเพื่ออะไรต้องใช้ขนาดนั้นเลยครับและถามว่าวันนี้นะครับไปซ่อมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยถามว่าวันนี้นะครับซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ถามว่าหน่วยงานกอรมน.มียุทโธปกรณ์อะไรบ้างนะ
ซ่อมระบบสำรองไฟในค่ายทหาร3ค่ายค่ายทหารเขาก็มีงบกระนาโหมในการซ่อมสำรองไฟเขาอยู่แล้วเปล่าก็มีงบของกระนาโหมอยู่แล้วเปล่าซ่อมกล้องวงจรปิดตรวจการกลางคืนซ่อมรถยางเกาะนะครับซื้อแบตเตอรี่โดนซื้อน้ำมันคืออันนี้มันใช่ของกอรมนไหมไม่เกี่ยวเลยในเมื่อของถ้าเป็นของค่ายทหารนะเขาก็มีงบกระนาโหมในการดูแลในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในการซ่อมบำรุงอะไรของเขาอยู่แล้วกอรมนไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาด้วยหรือการของบมาเพื่อจะเอางบมาถลุงเพื่อจะเอางบมาแบ่งปันกันเพื่อจะเอางบมาจัดสรรให้กับกอรมนด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมตั้งและกอรมนคือหน่วยงานที่ยืมข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆมาเป็นแค่หน่วยงานประสานงานในทั้งหมดเลยวันนี้ถึงจะถามว่ากอรมนสำคัญอยู่ไหมและกอรมนทำหน้าที่ชัดเจนไหมซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าตัดสินใจกันเอาเองครับประชาชนข้อมูลนี้ประชาชนรู้ที่เหลือก็คือประชาชนลองตัดสินใจครับว่างบประมาณแบบนี้สมควรจะมีหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ